สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงอาทิตย์นี้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าที่เขาบอกว่าเวียดนามเหมือนประเทศไทยเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดเราดูตัวเลขของการเติบโตของเวียดนามแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะตอนนี้ตัวเลขการเติบโตของเขาเรียกได้ว่าเกือบจะเป็น2เท่าของประเทศไทยแล้วแต่คำถามนั่นคือว่าต่อไปเวียดนามจะยังคงเติบโตได้แบบนี้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าอะไรคือปัจจัยสนับสนุนให้เวียดนามโตต่อไปได้ค้นหาคำตอบกันในช่วงหน้าค่ะในช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมานะคะเราเห็นการเติบโตของประเทศเวียดนามอย่างมากยังจัดให้เห็นตัวเลขล่าสุดค่ะที่ IMF เขามีการประมาณการเศรษฐกิจปี2017เวียดนามจะโตอยู่ที่ 6.2% ถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วถือว่าโตเป็นเกือบ2เท่าของประเทศไทยความน่าสนใจของเวียดนามจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางคุณปาธนงคันทองด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปาคะตอนนี้เราเห็นจากเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยหน้าเติบโตมันขึ้นเยอะเลยจากตอนแรกเคยเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีพวกอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นป๋ามองการเติบโตของเวียดนามเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นดาวรุ่งของอาเซียนก็ว่าได้นะครับอย่างที่ตัวเลขของ IMF เนี่ยได้รายงานว่าเศรษฐกิจเนี่ยของเวียดนามเนี่ยโตกว่า 6% ใช่ครับซึ่งเวียดนามเนี่ยน่าจะสามารถที่รักษาอัตราการเจริญเติบโตในระดับนี้ไปได้ต่อเนื่องนะครับอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งต่างกับประเทศไทยซึ่งตัวเลขล่าสุดมาเนี่ยนะครับเราโตแค่ประมาณ 3% ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราเจอเขาเรียกว่า middle income trap หรือเปล่าก็คือติดกับดักรายได้ปานกลางรายได้ปานกลางเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวกระโดดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพเศรษฐกิจของไทยถ้าจะให้ไปได้ดีเนี่ยต้องโตอย่างน้อยสัก 5% ใช่ค่ะ5หรือว่า 6% นะครับแต่ว่าเราโต 3% เนี่ยก็เลยทำให้นะครับความสามารถในการที่จะกระจายรายได้หรือว่าดุมภาคทุกภาคส่วนเนี่ยให้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากแต่ถ้าเกิดเราดูกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะดูว่าที่เวียดนามมองเราเป็นคู่แข่งเขาเป็นจริงหรือเปล่าไปดูมุมมองกันนะคะจากทางคุณบิลสตูปส์ค่ะ Chief Investment Officer นะคะจากทางบริษัทดาก้าแคปิตอลนั่นเองที่เขาไปลงทุนในประเทศเวียดนามและเติบโตมาอย่างต่อเนื่องถึง25ปีด้วยกันอะไรที่ทำให้เห็นการเติบโตนี้และบริษัทเขามองเห็นโอกาสอย่างไรไปฟังกันค่ะWell, I haven't fallen in love with it, but looking from afar 10 or 11 years ago, when I was recruited for Vietnam, it seemed to me that it was going to be a really phenomenal growth country, and that has worked out well. But of course, the person who founded Dragon 25 years ago, he was captivated by Vietnam when it was still an underdeveloped, thoroughly communist country, so he was really visionary. I came along 10 or 11 years later when it was really kind of well on its way towards fuller development. Well, it's just become a much more modern and sophisticated economy. If you look at the export sector, for example, when I arrived in Vietnam, it was agri-commodities and lower-end manufacturers. And rice. A lot of rice, a lot of cashew nuts and peppercorns and shrimp and rubber, and that was probably about 40-45% of the export base.And then lots of, you know, semi-finished mechanical goods. And that was it. Now, we do cell phones, we do electronics, we do sophisticated manufacturers. FDI has been pouring in by the tens of billions year after year, and agri-commodities is maybe 15 or 20% of total exports. Of course, agriculture still employs a lot of people in Vietnam, about 65% of the population, but it's only, at this point, about, I don't know, 5 or 10% of GDP.โอกาสในประเทศเวียดนามมีเยอะจริงๆนะคะเพราะเขาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจในประเทศของเขาจากภาคเกษตรกรรมมาสู่ธุรกิจส่งออกพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวยางพาราต่างๆที่ตอนนี้เราเห็นอัตราการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องแล้วมุมมองของป๋าฮานงล่ะคะป๋าเห็นการเติบโตของเวียดนามเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเวียดนามเนี่ยเขาพยายามที่จะเรียนแบบจีนนะครับซึ่งจีนเปิดประเทศเมื่อปีค.ศ. 1979เวียดนามก็เพิ่งเปิดประเทศรับเอาทุนนิยมนะครับ
สมัยใหม่เนี่ยเมื่อปีคศ1986เป็นต้นมานะครับหลังจากที่เปิดประเทศรับเอาระบบทุนนิยมทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาบริหารเอาระบบตลาดเข้ามาเนี่ยทำให้อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับโต 6% กว่านะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับแต่ว่า potential หรือว่าศักยภาพจริงๆเนี่ยครับของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่พลเรือนของเขานะครับประชากรของเขาเนี่ยยังคงอยู่ในวัยหนุ่มสาวเยอะนะครับมีความรู้มีการศึกษาค่อนข้างที่จะดีนะครับมีทักษะตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับถึงแม้ว่าระบอบการเมืองเนี่ยยังคงเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจเนี่ยพยายามเนี่ยรับเอาทุนนิยมคล้ายๆกับสิ่งที่จีนดำเนินมาแล้วก็จีนประสบความสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเองเวียดนามเนี่ยต้องการที่จะเดินตามแนวแบบนี้ครับดังนั้นข้อจุดเด่นของเวียดนาม1คือประชากรเขาที่ยังคงมีอายุน้อยพร้อมกับการเรียนรู้2คือทางฝั่งของผู้ที่ดูแลประเทศเขาเห็นดีเห็นงามกับการเปิดรับเอาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเข้ามาทานฟอร์มเวียดนามให้คล้ายๆกับทางจีนแต่จุดตรงนี้ค่ะปาฐนงถ้าเกิดเรามองดูกันจริงๆแล้วมันจะส่งผลต่อคนในประเทศเขามากน้อยแค่ไหนในระยะยาวรวมไปถึงได้ว่าข้อดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางคุณบิวมองตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคุณบิวกันค่ะ Well first of all Vietnam has perfect demographics rightSo you have a labor force which is very young, but pretty well educated, numerate, literate, and motivated. And it's a Confucian culture, so everybody works hard, and they want to strive to get ahead, and they believe in education and savings and all those things. And there's profound political stability in Vietnam. So you've got the great labor force, you've got political stability. And as you say, the government does have a vision to makeVietnam a great place for FDI so they put tax incentives in place and they've done everything they can to make sure that FDI continues to flow so that is what's made it attractive to foreigners basically the demographics the political stability and the general growth sure it has great tax incentives for foreigners who come in that's one of the main things that the government can do but basically it isn'treally so much about you know government incentives although those are very helpful of course as opposed to the sort of country that you come to when you invest in Vietnam you know for the youthful population and workforce and the basic skills the political stability not to repeat myself continually but that's what the real draw is for foreigners and then on top of that of course the government does its bit with tax and other incentives it's because nothing indicates that the current trends are really going to changeat all, much less for the worse. Right now, Vietnam is where Thailand was in 2001 in terms of per capita GDP, and growth is sustainable. They're starting to form a middle class. We've got a very robust domestic economy to complement what's going on in the export sector. The FDI continues to roll in, and there's really nothing on the horizon which would lead me to believe that those conditions are going to change. What might make it change, I guess, is if demographics start to deteriorate. But that is something which wouldn't be happening for another 6 or 7 years. People often talk about being caught in the middle income trap. I guess there's a theory that that's where Thailand is now, and maybe Vietnam is going to end up there. But that will be when GDP is 6 or 7 thousand per capita, you know, 4 or 5 times what it is now, 8 or 10 years hence. So I would welcome being in the middle income trap. คุณบิวมองเหมือนป๋าเลยนะคะว่าถ้าเกิดเขารับเอาแบบนี้เข้ามาคนในประเทศของเขาเองเนี่ยก็จะทำให้เกิดการแข่งขันกับต่างชาติได้น้อยลงและอาจจะนำไปสู่กับดักรายได้ปานกลางแบบที่ประเทศไทยเคยเจอแล้วแบบนี้ต่อไปในอนาคตถ้าเราจะมองถึงระยะต่อไปการเติบโตของเวียดนามจริงๆแล้วมันมีอุตสาหกรรมไหนที่มันน่าลงทุนบ้างคะป๋าคือเวียดนามเนี่ยต้องถือว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับเขารู้ว่าตามหลังประเทศไทยอย่างน้อย15ปีวิธีการที่จะไล่ตามทันกลุ่มประเทศที่พัฒนามากกว่าไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยถ้าหากว่าดูในภูมิภาคนี้แล้วเนี่ยน่าจะเจริญสุดนะครับเวียดนามเองเนี่ยยอมเปิดประเทศเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะรับเอาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามานะครับและก็ทางเกาหลีใต้เนี่ยเลือกนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเลือกที่จะใช้เวียดนามเป็นฐานผลิตที่สำคัญเพราะฉะนั้นเองเวียดนามเนี่ยจะได้อานิสงส์จากฐานการผลิตของซัมซุงในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งหลายรวมทั้งสินค้าไฮเทคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือถือเพราะฉะนั้นเองเนี่ย
เวียดนามจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในเรื่องทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับการเรียนรู้และว่าความสามารถในการเรียนรู้ของประชากรซึ่งเก่งมากทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ระบบการศึกษาของเขาเวลาวัดแรงกิ้งเข้ามาเนี่ยนะครับทั้งระดับภูมิภาคระดับโลกแล้วค่อนข้างที่จะสูงนะครับในขณะที่เด็กไทยเราเองเนี่ยเวลาวัดแรงกิ้งแล้วเนี่ยสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทักษะทางภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะตามหลังเพื่อนบ้านแรงกิ้งอยู่ระดับท้ายๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยนะครับแรงงานนะครับที่มีคุณภาพนี่เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ว่าเวียดนามเนี่ยจะยังคงสามารถที่จะรักษาอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับ 6% ไปอีกหลายปีหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะไล่ตามกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวียดนามเนี่ยกล้าได้กล้าเสียเพราะว่าเห็นได้จากนโยบายของประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับที่ต้องการที่จะดำเนินนโยบายเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ Trans-Pacific Partnership เนี่ยเวียดนามกระโดดเข้าไปเลยนะครับทั้งที่ข้อตกลงการค้าเสรีนี้เป็นข้อตกลงการค้าที่พูดกันว่าเปิดหมดจริงๆต้องเปิดให้ต่างชาติเปิดให้อุตสาหกรรมต่างชาติเข้ามาลงทุนให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนจริงๆนะครับซึ่งถ้าดีเนี่ยก็ดีไปถ้าไม่ดีนะครับถ้ารักษาไม่ได้ก็จะถูกครอบงำโดยต่างชาติแต่ถ้าหากว่ารักษาได้แบบจีนเนี่ยดำเนินนโยบายแบบลักก็ปิดลักก็เปิดนะครับเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่ว่าจีนเนี่ยยังคงมี regulation หรือว่ามีกฎระเบียบแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆเนี่ยคอยคุมอีกทีหนึ่งคอยดูแลเข้ามาร่วมในรูปแบบของ joint venture ในรูปแบบของการร่วมทุนธุรกิจเพราะฉะนั้นเองทางเวียดนามเขาคงก็ต้องคิดในรูปแบบนี้ว่าจะรักษาอำนาจอธิปไตยของตัวเองยังไงในขณะที่เปิดแต่ถ้าไม่เปิดไม่มีเม็ดเงินลงเข้ามาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับของทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยากไร้ซึ่งโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องรู้นะฮะว่าคนเวียดนามมีรายได้ประมาณ 1.5 เหรียญต่อวันเองนะครับแล้วก็ยังคงมีคนยากจนเยอะเนื่องจากว่าประสบกับปัญหากับสงครามในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับแต่ณขณะนี้กำลังเริ่มที่จะปรับตัวเข้าสู่ประชาคมโลกนะครับได้เข้าไปเป็นสมาชิกของ World Trade Organization แล้ว WTO แล้วนะครับเริ่มนะครับที่จะเปิดประเทศแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมของอาเซียนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าไทยเราเองเนี่ยก็มีการค้ากับกลุ่มประเทศCLMV ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแคมโบเดียนะครับเขมรกัมพูชาหรือว่าลาวเมียนมาหรือว่าเวียดนามซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดของไทยด้วยเหมือนกันนะครับขณะนี้เราส่งออกไปยังตลาดเนี้ยเทียบเท่าแล้ว 10% ของที่เราเท่ากันกับสิ่งที่เราส่งออกไปยังตลาดของสหภาพยุโรปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องจับตาดูว่าต่อไปเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาจะมีความเข้มแข็งอย่างไรนะครับในการผลักดันเศรษฐกิจให้โตและเราก็ต้องผลักดันไปข้างหน้าด้วยมิฉะนั้นแล้วจะถูกแซงได้นะครับในอนาคตมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจค่ะป๋าจาก PricewaterhouseCoopers นะคะหรือ PwC เขามองว่าถ้าเกิดไปถึงปี2050เนี่ยถ้าเกิดเวียดนามยังคงรักษาการโตต่อเนื่องไปได้แบบนี้ 5% ทุกๆปีอันดับของเขาค่ะจะขึ้นมาอยู่ที่20ของโลกแล้วประเทศไทยเราเองจะตกลงไปต่ำกว่าเวียดนามตัวเลขนี้น่าสนใจมากแล้วอีกอย่างนึงคือมุมของคนที่เขาไปทำธุรกิจจริงๆอย่างคุณบิวเนี่ยค่ะเขาจะมองว่าธุรกิจไหนน่าสนใจไปฟังจากคุณบิวกันเลยค่ะ Well anything consumer right provided that it's priced correctly we wouldn't buy a consumer stock just because it's there it would have to have you know the usual growth and value equation but we think there's lots of stocks on the market that fit that description whether it's in retailing or technology or media or you know even the banks and property that all taps into the consumer sector one way or another so anything consumer is good there isn't too much by way of export manufacturing represented in the stock exchange so it's mostly the domestic economy that you get because think about it most of the export sector is owned through FDI right by foreigners or it'smom and pop type SME export manufacturers that will never get listed right so it's mostly all about the domestic economy and that implies that you get stuck into the sectors I mentioned so we are continually diversifying our portfolio with more and more of those names and of course the government
is now accelerating privatization, right? So we're having even more choice than before. We're particularly looking at logistics and infrastructure companies now. Those aren't consumer stocks per se, but they tap into the growth, right, that's coming from formation of a middle class as you have to get better roads and bridges and airports and harbors and telecommunications, etc. มาคะแล้วในปี2050แบบนี้เวียดนามจะแซงเราได้หรือเปล่าคะครับเรื่องของอนาคตเนี่ยไม่มีใครที่จะทำนายได้ถูกต้องหรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการคาดคะเนที่ทำให้เราจะต้องระมัดระวังตัวต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาททั้งนี้เนื่องจากว่าเวียดนามเนี่ยอย่างที่บอกนะครับดำเนินนโยบายเปิดประเทศเต็มที่รับเอาการลงทุนจากต่างประเทศกล้าได้กล้าเสียและประชากรยังคงอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่สามารถสร้างประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็พร้อมนะครับที่จะเรียนรู้ไม่ว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตส่วนประเทศไทยเราอยู่ในติดกับดัก Middle Income Trap และที่สำคัญก็คือว่าเรากำลังย่างเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุสูงอายุนะครับอีกประมาณสัก20ปีข้างหน้านี่เราจะมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเนี่ยเกิน20-25% นะครับของประชากรทั้งหมดซึ่งหมายความว่านะครับresource อะไรต่างๆทั้งหลายของประเทศเนี่ยต้องไปดูแลประชากรผู้สูงอายุก็จะทำให้เป็นตัวฉุดนะครับไม่ให้ GDP ของเราโตได้ตามศักยภาพของเรานี่คือความแตกต่างครับนี่คือทั้งหมดมุมมองของประเทศเวียดนามที่เรานำมาคุยกันวันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าความน่าสนใจของเวียดนามนะตอนนี้ปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรทีมจากบลจ.บัวหลวงค่ะเขาไปดูกันถึงประเทศเวียดนามกันเลยเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะว่าจากมุมมองนี้เขามองเวียดนามกันอย่างไรบ้างค่ะ